ไข่แดดเดียวใช้หมึกสดที่จับได้สดๆจากทะเลเน้นมีไข่ทุกตัวสามารถนำไปทำอาหารได้อย่างหลากหลายเมนูราคาแพ็คละ349บาทขนาด500กรัมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้2แพ็คส่วนลด20บาทเหลือเพียง678บาทไม่รวมค่าจัดส่งเอาแล้วค่ะมาต่อกันกับอีกข่าวหนึ่งเลยคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือเรื่องของรถบรรทุกเมื่อวานมาตามนัดนะคะคุณผู้ฟังคะ รวมพลกันค่ะนะคะเมื่อวานก็มารวมพลรวมตัวกันจัดกิจกรรมกันอยู่ที่หน้ากระทรวงพลังงานนะคะเพื่อเรียกร้องให้มีการลดราคาน้ํามันแล้วก็แสดงพลังขับไล่ลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะ mm. พวกเขาเมื่อวานมารวมพลแล้วก็ออกมาประกาศขีดเส้นเลยว่าให้เวลา7วันว่าจะต้องมีคําตอบนะคะ หน้าหนึ่งสุพิมนะคะวันนี้เดลินีเหนื่อพาดหัวเอาไว้ส่วนหน้าอื่นๆนะคะนนหน้าหนึ่งสุพิมอื่นๆเนี่ยวันนี้ลงเอาไว้ในหน้าหนึ่งยังข่าวสดค่ะแก้น้ำมันแพงไม่ได้มอบสิบล้อลั่นขึ้นค่าขนส่งแทนยกทับปิดกระทรวงพลังงานแท็กซี่ร่วมโวยแก๊สพุ่งขี่เส้นรัฐมนตรีแก้ในเจ็ดวันคู่นำคนชุมนุมบนถนนค่ะหน้าหนึงสุพิมไทยรัฐนะคะถามมอบบรรทุกใครเดือดร้อนบิ๊กพลังงานฉุนถูกไล่ ขีดเส้น7วันขอคำตอบรื่งดีเซลกา๊าซส2ชนิดขู่ปรับค่าขนส่งทั่วประเทศค่ะแล้วก็ในหน้าหนุือพิมสยามรัฐสิงรถบรรทุกขีดเส้น7วันกดดันดร,รัฐมนตรีพลังงานให้ไขก๊กผู้จัดการรายวันมอบขีดเส้น7วันแก้ดีเซลแท็กซี่บี้รถ NGV แล้วก็ LPG อ่ะมาดูกันกลับนะคะในข่าวข่าวนี้นะคะที่เมื่อวานนี้ทางสาพันธ์นะคะขนส่งรถบรรทุกเนี่ยแหละเขาก็ออกมาไล่นะคะรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานนะคะคุณสุพัฒนพงศ์ค่ะโดยคุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองนะคะประธานสาพ,พันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดเผยว่าในภาพรวมนะคะในภาพรวมของบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเลยค่ะเพราะว่า3เส้นทางนะคะที่เขารวมพลกันอยู่เนี่ยก็ประสานงานกันกันกบทางตำรวจทางหลวงและก็ตำรวจในพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกนะคะซึ่งทางคุณอภิชาติก็บอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยสาพ,พันธ์ต้องการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องของโครงสร้างระคัดน้ามัน ื่อให้ภาคประชาชนแล้วก็สื่อสาธารณะ,ะนั้นได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงนะคะของโครงสร้างราคาน้ำมันที่มันส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนนะคะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคน้ำมันและผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบกันอยู่ในปัจจุบันนี้และยังไงก็ตามถ้าหากว่าจัดกิจกรรมครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทั้งสาพ,พันธ์มีความจําเป็นค่ะที่จะต้องปรับขึ้นค่าขนส่งประมาณ20%ซ ก็คาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้นะคะตั้งแต่วันที่15กุมภาพ,พันธ์ก็อังคารหน้าแลวคะ่ะเป็นต้นไปซึ่งการปรับขึ้นค่าขนส่งนี้ประชาชนจะได้รับผลกระทบในการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาแพงขึ้นและหลังจากนั้นก็ต้องเป็นภาระของรัฐบาลแล,ะละ้วล่ะที่จะต้องมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนกันต่อไปและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะบรรดากลุ่มสหพ,พันธ์รถบรรทุกเนี่ยเขาก็ต้องการให้ทางคุณสุพัฒนพงศ์นะคะออกจากตาแหน่งเนื่องจากบริหารงานผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาน้ํามันให้ดีขึ้นได้ จึงต้องการให้รัฐบาลเนี่ยตรึงราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่25บาทถึง27บาทต่อลิตรและก็ลดภาษีสันพสามิตน้ำมันดีเซลลงจากปัจจุบันที่เรียกเก็บอยู่ที่5บาท99สตางค์ต่อลิตรพร้อมกับให้ยกเลิกนะคะการนำไบโอดีเซลเนี่ยมาผสมกับน้ำมันดีเซลด้วยส่วนทีน่นี้ทางด้านของนายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยค่ะคุณวิทูลแนวพาณิชเมื่อวานก็เข้าไปยื่นหนังสือนะคะเข้าไปยื่นหนังสือต่อทางกระทรวงพลังงาน โดยมีคุณสมบูรณ์หน่อแก้วรองปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นตัวแทนรับหนังสือก็มีข้อเรียกร้องเลคะให้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยพิจารณาปรับลดราคาแก๊สธรรมชาติเหลวสําหรับรถยนต์ด้วยว่า NG v วให้ไม่เกินลิตรละ9บาทต่อกิโลกรัมจากปัจจุบันนะคะอยู่ที่15บาท59สตางค์เนี่ยต่อกิโลกรัมแล้วก็แก๊สปิโตรเลียมเหลวนะคะ LPG สำหรับรถลงอยู่ที่9บาทต่อกิโลกรัมนะคะนาน3 6เดือน หรือจนกว่าภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่15บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งยังไงก็ตามนะคะกับความเคลื่อนไหวต่างๆที่มีกันออกมานี้นะคะคุณผู้ฟังคุณบุญเญิชกัลยาณมิตรค่ะปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็พูดถึงกรณีที่ผู้ผลิตสินค้าเนี่ยจะตรึงราคาสินค้าได้เนี่ยอีก1-2เดือนเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าต้นทุนต่างๆเนี่ยมันปรับขึ้นสูงมากโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะกับราคาพลังงานค่ะซึ่งราคาพลังงานเนี่ยเป็นต้นทุนเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เป็นต้นทุนทั้งหมดโดยพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะคะจะมีผลต่อต้นทุนผลิตสินค้าที่เป็นค่าไฟค่าขนส่งและจากที่กรมการค้าภายในได้วิเค,คราะห์โครงสร้างต้นทุนราคาสินค้าจากราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นมีผลกระทบนะคะต่อต้นทุนการผลิตสินค้าต่างกันในแต่ละสินค้าค่ะโดยธุรกิจขนส่งและก็โลจิสติกเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดแต่ว่ารัฐเนี่ยได้ออกมาตรการช่วยเหลือก็คือตรึงราคาดีเซลให้ไม่เกิดลิตรละ30บาท ซุ้ราคาแก๊สสูงต้มที่มีแนวโน้มปรับขึ้นเนี่ยก็ยืนยันเลยว่าไม่มีผลนะคะทำให้ราคาอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งหรือว่าอาหารปรุงสําเร็จเนี่ยเพิ่มขึ้นตามเพราะว่าแก๊สหนึ่งถัง15กิโลกรัมเนี่ยปรุงอาหารได้จํานวนมากผู้ค้าเนี่ยนะคะอย่ามาอ้างราคาแก๊สขึ้นมาปรับขึ้นราคาขายนะคะส่วนกรณีที่รถบรรทุกประท้วงรัฐบาลเนี่ยน่าจะสามารถเจรจาสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็ขอความร่วมมือไปอยังผู้ผลิตไว้ให้ตรึงราคาสินค้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนและก็ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นไม่ได้คุมราคาเฉพาะปลายทางเท่านั้นค่ะแต่ว่าได้ตรึงราคาทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างสินค้าปศุสัตว์ก็ได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้ตรึงราคาขายด้วยยังไงก็ตามเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังการหลังจากการประชุมครมเนี่ยทางกุศกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณธนากรนนก็พูดถึงกรณีที่รัฐบาลจะมีมาตรการเพิ่มเติมนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาน้ํามันพุ่งสูงจนทําให้กลุ่มรถบรรทุกนออกมาเรียกร้องนายก โดยเรื่องนี้นะคะครสกก็บอกว่าได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นไปแล้วนะคะซึ่งประเทศแต่ประชาชนเองก็เดือดร้อนคงไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวหลายประเทศที่เขาเกิดปัญหาก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จําเป็นต้องบริหารจัดการให้เดือดร้อนน้อยที่สุดโดยคํานึงถึงงบประมาณที่มีอยู่ด้วยนะคะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่ ต้องรอตามดูความคืบหน้า7วันค่ะที่เขาขีดเส้นกันเอาไว้นะคะภาครัฐจ,จะดำเนินการแก้ไขปัญหาหล่านี้อย่างไรนะคะ